คุณผู้ชมครับการเดินทางไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นอุปสรรคกับผู้สูงอายุและก็ผู้พิการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเปิด9เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการติดตามจากรายงานครับการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งไม่เอื้ออำนวยเป็นอุปสรรคต่อผู้พิการค่อนข้างมากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องการให้ทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมจึงเปิดตัวโครงการ9เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All ผุด9เส้นทางต้นแบบปรับปรุงและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางให้กับผู้พิการนอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจัดทำเป็นหนังสือรูปแบบทวินบุ๊กพร้อมอักษรเบลและ DVD นำเสนอเส้นทางเก๋ไก๋ดูธรรมชาติราชบุรีรับลมชมศิลปะพัทยาอยู่กลางกรุงกรุงเทพมหานครเที่ยวไปในเมืองล้านนาเชียงใหม่รำลึกไปในอดีตกาญจนบุรีจังฮู้ดูเมืองใต้ภูเก็ตเที่ยวอีสานแซบนัวขอนแก่นดูเมืองเก่าอยุธยาและเส้นทางเก๋ไก๋ดูเมืองยะโมนครราชสีมาเราก็เลยร่วมกับภาครัฐและก็เอกชนนะคะไปทำการสำรวจนะคะก็เลยพบว่ามันอยู่9จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะมีโรงแรมที่มีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้รวมทั้งเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆการคมนาคมขนส่งนะคะมันเอื้ออำนวยเพราะแต่ในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีมากขึ้นแล้วก็ทำหนังสือมานี่คือเป็นฉบับแรกพี่มีความรู้สึกว่าถ้าจะเรียกว่าเป็นฉบับแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเพราะยังไม่มีใครทำหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะในลักษณะแบบนี้มาก่อนสังคมเราพร้อมโสพลฉิมจินดาชีวิตเปลี่ยนเพราะอุบัติเหตุรถตกเขาเมื่อ16ปีก่อนแต่ความพิการไม่เป็นอุปสรรคนั่งวีลแชร์คู่ใจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพื่อเติมเต็มพลังชีวิตด้วยเงื่อนไขการใช้ชีวิตของคนพิการเองไม่ว่าจะกินจะนอนจะอยู่จะเดินทางทุกอย่างมันมีเงื่อนไขมากกว่าคนโดยทั่วไปดังนั้นการที่คนพิการสักคนนึงตั้งต้นที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกเหนือจากพื้นที่เดิมๆที่ตัวเองคุ้นชินมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดเยอะในการที่จะต้องหาข้อมูลแล้วก็ตั้งหลักกับตัวเองแต่ทอๆตั้งต้นให้มีข้อมูลเบื้องต้นให้ผมว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสุนทรียภาพการใช้ชีวิตคือออกเดินทางไปเห็นความงดงามของธรรมชาติและสิ่งสวยงามที่มนุษย์สร้างขึ้นเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองได้หลุดจากกรอบเดิมๆในชีวิตประจำวันความพิการจะไม่เป็นอุปสรรคหากเริ่มต้นออกเดินทางทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน